สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาอะไรครับน้องเอ็มเราจะมาแกล้งเมินไอ้อินโดมี่ครับอันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ไหนครับทุ่งนาครับมูลค่า 1,000 ล้านเยอะแล้วแต่วันนี้ก็เหมือนว่าฝนแม่งจะตกนะดูเมฆนะดูฝนจะตกอ่ะแสงก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะมาแกล้งเมินอินโดแม่งเลยนะครับเนื่องจากว่ามันหาที่ตั้งกล้องไม่ได้นะครับพี่ก็จะเดินไปตรงนู้นเลยแบบซ่อนกล้องเราพี่ใช่เราก็จะซ่อนกล้องเอานะครับทุกคนแต่อันที่กูถือนี่ก็คือกล้องนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มีไงอินโดมันไม่อยู่ตรงนี้พี่ก็เลยใจแบบว่าไปตรงนู้นอะไกลๆอะเราก็จะมาแกล้งเมินกันนะครับเรามาดูว่าไอ้คลิปแกล้งเมินเนี่ยมันจะหัวร้อนใส่เราปะไปเอ็มไม่จะหัวร้อนอยู่เพราะว่าปกติไอ้อินโดมันเป็นคนพูดมันชอบพูดจำทีจำใส่อะสมมติเราไม่พูดด้วยมันก็จะแบบไอ้พี่เราบ้างไหมพี่ใช่ครับน่ารำคาญจริงๆเลยแม่งไอ้ไก่ใครชอบคิดหน่อยนี่ลืมสีเล็กกูโคตรสวยอะลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนขอสัก2,000ไลค์ถ้า2,000ไลค์คลิปต่อไปจะมอคลิปติดกล้องเดี๋ยวทาที่ตั้งกล้องก่อนเลยสักโอเคครับน้องๆตอนนี้ผมก็ได้มาตั้งกล้องที่แบบว่าที่แบบเสียงนาน้อยคอยรักนะครับกับน้อง BMK TV จริง BMK มันก็แอบพาสาวมาตอกให้นี่หลายสิบคนแล้วนะครับน้องๆไม่ใช่ครับจริงมันแอบพากระทงกระเทยมาตอกให้นี่เยอะแยะนะครับน้องๆเอาล่ะเราจะมาเมินอินโดมิกันนะครับก็กล้องเนี่ยอินโดมันจะไม่เห็นเพราะพี่แอบไว้ในกอไผ่เว้ยน้องมันไม่มีทางเห็นแน่นอนไม่เชื่อเดี๋ยวกูดึงไผ่ไม้ไผ่ให้ดูนี่กูแอบไว้แบบเนียนนะครับดีที่งูหอไม่ฉกกูตายแต่ว่ามันจะไม่เห็นกล้องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นลืมกดไลค์ด้วยเพื่อความเนียนในคลิปนี้นะครับไปเดี๋ยวนี้อากาศโคตรดีเนาะใช่พี่ดูแบบน้ำตรงนี้แบบโคตรน่าเล่นอ่ะแต่ฝนจะตกเลยนะมันน่าเล่นตรงไหนวะที่ไหนวะมันคืออีมันคือกำเชียมครับเฮ้ยเชียมจะได้หรือบ้างหรือบ้างคุณล่ะฮะเอ็มดูเมฆดิฮะดูเมฆโอ้ยแต่ไหนคุณจะได้หรือบ้างได้หรอใครวะเอ็มดูมีชื่อมีเด็กผีที่ไหนมันตีกูวะเฮ้ยเฮ้ยใครมันตีดาบกูวะเฮ้ยอ่ะแม่งแบบโคตรน่าเล่นผลนะวะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมาเอ็มมาเฟกเล่าขาวกันมาไอ้เฮ้ยมาไม่เอาอุ้ยนี่แม่งเริ่มหนักแล้วมึงเอามันดิมึงจะพาหาแม่มึงเหรอโอเคครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องๆนะครับทัวร์เขาเรียกว่าอะไรนะเอ็มทุ่งนงทุ่งนาของพี่นะครับบ้านบรรยากาศเมื่อแล้วอันนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าจะเป็นสระน้ำนะครับแต่ตรงนี้ก็จะรกมากเลยนะครับทุกคนถ้าเดินไปกูคงโดนไดโนเสาร์แดกตายนะครับพูดถึงตรงแล้วแต่พี่ก็จะไม่เดินไปนะครับพี่จะให้น้องบีเอ็มเคของพี่เดินไปโอเคครับไปครับกูเองมีใครหรอกก็จะกลัวไอ้พี่อ่ะกูเชี่ยโคตรรกอ่ะงูมากัดของเปล่าจริงเฮ้ยพูดไม่ได้ตบปากเอ้ยตบเขาบอกว่ายามเข้าป่าเข้าดงเนี่ยห้ามพูดเรื่องเสือเรื่องงูเรื่องต้องพูดเรื่องอะไรนะคุณนะครับอันนี้คือป้ายเหมือนจะเป็นป้ายอะไรวะมันจะเป็นใกล้โครงการของเกษตรกรนะครับไอ้เหี้ยทำไมเสามันโยกเยกวะตะกี้เนี่ยโยกเยกได้วะเนี่ยมันไม่สามารถโยกเยกถึงอินโดนะถ้าอินโดมาเราคงแบบได้แกล้งมันเนาะมันได้มาวันเนี้ยพี่รู้ไหมว่าหนองน้ำนี้มันเลี้ยงปลาอะไรบ้างปลาอะไรยายพูดให้ฟังยายเขาเลี้ยงปลาเดี๋ยววะงูผสมจระเข้พี่เขาเลี้ยงอันนี้ฮะงูผสมจระเข้แล้วก็ปลาสลับสามสัตว์เลยแบบมาเลี้ยงในบ่อเนี่ยอุ้ยอะไรเตะกูไอ้เหี้ยอะไรเตะวะตัวอะไรวะมันคงมีเด็กผีแถวนี้แน่เด็กผีแบบต่างชาติผสมอะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแบบเสายกยิ่งเนี่ยอีกแล้วเสามันยกอีกแล้วดูดิเฮ้ยอะไรเสายกยิ่งเฮ้ยเอ็มไปเอาลงดิเดี๋ยวฟ้องยายแม่งไอ้เหี้ยใครทำวะเอาไปฟ้องยายไปเดินไปฟ้องยายแม่งไอ้เหี้ยทำอะไรตัวที่เด็กขี้อะนี่เราอัดคลิปอะไรกันมาเนี่ยฮะไม่รู้ว่ะเรามาเดินชมบรรยากาศไงหน่อไม้อเมริกาเฮ้ยนี่หน่อไม้ใช่ปะวะอันนี้คือหน่อไม้ปะเนี่ยอันนี้คือหน่อไม้ใช่ไหมเอ็มอันนี้ก็หน่อไม้เนี่ยเฮ้ยมึงอย่าทำกูเริ่มหุนหัวกับมึงละไอ้เหี้ยผีเด็กผีมันต้องแกล้งมือมันแล้วกระทืบมันแทนไอ้มันเอ็มจับแม่งโยนลงน้ำจับแม่งโยนลงน้ำดิเด็กเขี้ยนี่มึงนานแล้วไอ้เหี้ยไอ้ไก่เมื่อตอนเอาโลบักโอ้ย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 ทางหน้าติงตองใช่ไหมเออเอาดูดิครับทุกคนเป็นเด็กเป็นเล็กนะครับจะยกแข้งยกขาใส่ผู้ใหญ่นะครับทุกคนไม่น่ารักเลยนะครับน้องก็คือตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะที่แบบพูดคำยงคำหยาบแล้วเอ็มเนาะ
ดูดิดูดิดูมันดิดูมันทำเดี๋ยวอินโดอินโดมันเอ้าหย่าตายมึงรับผิดชอบไหมน่ะหน้ามึงอีกโยนแม่งลงน้ำดิเอ็มเดี๋ยวมึงไอ้กล้องมานะกูบ่อยกล้องเก็บมึงแน่ไม่ตัวเท่ากันด้วยไอ้เย้โคตรหนักเลยกลับไอ้เหี้ยร้อนกันร้อนมาเล่นอะไรวะเนี่ยเมื่อใครแดกน้ำกูตอนแรกอ่ะกูจำได้เลยไอ้แก่อินโดไอ้ไก่นี่อินโดลงน้ำไปกล้าลงหรือเปล่าอินโดกล้าลงหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่แบบมาเล่นน้ำตรงนี้โคตรบ่อยนะครับสมัยที่พี่แบบว่าแบบเป็นเด็กกระโปรงนะครับเล่นจนดำตัวดำตัวแร่ไปหมดโดแม่มึงดูคลิปนี้นะมึงลงไปดิฮ่าไม่กล้าเป็นไงกลัวแม่ครับเด็กกลัวแม่ออกจากแก๊งกูไปนะเอ็มเนาะกูไม่อยากลงนี่ยี่เหี้ยหัวกินเกลียนเอา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 เออไอ้ยังไม่เป็นล้านเลยนะเว้ยเห็นรู้มากสลับเมตรเลยสลับเมตรไอ้เย้เขาเรียกว่าอะไรวะกูใส่น้ำกูแต่ละอย่างโอ้ป้าเดินกลับปะเห็นน้ำคานนี่โดไอ้ไก่ระวังนั่งตรงกอไผ่กูจะบอกให้ตรงนี้มีอะไรร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บนี่นี่ดูกูได้อะไรเลยนะดูนะครับน้องๆดูผมดูนะเหนื่อยไว้เยอะวิ่งทำไมวะมึงพากูวิ่งเพื่อที่แม่งโคตรเหนื่อยเลยอ่ะโยนดิโยนให้คนดูดูดิเอาดิใครโยนใครโยนอันนี้คือเล่นเกมแล้วพี่เล่นเกมเออใครโยนได้ให้20โอ้ยเกือบไม่ใครโยนได้ตบหัวได้ฮะตบหัวคนโยนได้เออฮะเอางี้พี่ไม่ต้องเล่นพี่เป็นคนถ่ายกูโยนกับพี่เชียร์นี่เองอ่ะอันนี้ใครโยนได้คือตบหัวเลยนะอันนี้เกมนะครับไม่ห้ามดราม่านะโอเคอันนี้คือคุณยอมเล่นไหมครับยอมเล่นไหมยอมผมก็ยอมเล่นนะครับมาคุณจะใส่ก้อนหินฟาดหัวกูนะ ใครโยนสมมติว่าอินโดโยนได้อินโดก็ตบเอ็มนะครับเนาะเอาโอ้ยยังไม่มีใครจะตบใครนะครับจังหวะนี้ยังโอ้ยไอ้ยี่นี่เสียวหัวแล้วก็ตัวทรงโอ้ยโอ้ยไอ้นี่เสียวหัวจะจัดโอ้มึงต้องโยนเบากว่านั้นเอ็มดูอินโดอุ้ยเหี้ยหัวเกือบแตกกวดบุ้มแล้วไอ้เหี้ยดูดีคู่บุ้มเลยเนี่ยเป็นเพราะพื้นหรือเปล่าเป็นเพราะพื้นหรือเปล่าโยนใหม่ครับเมื่อกี้เป็นเพราะพื้นแน่เลยพื้นไม่ค่อยดีไงโอ้ยเรียบร้อยตบเลยอินโดตบเลยโอ้เอ้าโอ้โหตบเบาซะด้วยเย็นรักกันเฮ้ยอ้าวโอ้เน้นไอ้เหี้ยโอ้ยนี่อ้าวรอบ2โอ้โหไอ้เหี้ยโคตรแรงไอ้เหี้ยดูหน้าอินโดดิเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยกูฟังเสียงชัดๆเลยครับจังหวะนี้เฮ้ยโอ้ยเอาใหม่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้กูหลบแล้วกูไม่ได้หลบด้วยเมื่อกี้นี้อ้าวอุ้ยไปเลิกเล่นเฮ้ยไปพักพอไหมครับอ่ะโยนดิไอ้เหี้ยมันโอ้โหมันบ้าแล้วทุกคนโอเคใครชอบชิมี่ลืมกดซับสไครบ์ไลค์แชร์ด้วยนะครับทุกคนไปแล้วไปพี่